ชูล่าเขาเฮลเกตกันส่วนมากเขาจะเอาเลือดกับสตริงนะแต่ส่วนมากจะเอาเลือดเป็นหลักเพราะว่าในสูตรคำนวณเลือดจะเป็นตัวคูณที่เยอะกว่าสตริงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ความแรงจากอาวุธด้วยนะครับผมความแรงจากอาวุธด้วยแต่ก็สตริงกับดาเมจจากอาวุธนี่ก็มีส่วนหนึ่งแต่เลือดอะเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะครับผมเลือดยิ่งน้อยเฮลเกตยิ่งแรงครับผมอินจำเป็นต้องเยอะไหมครับเห็นอัพถึง90การเล่นสายเฮลเกตและสายไทเกอร์ชูล่าแบบมีประโยชน์ส่วนใหญ่ที่เขาเล่น ผมพูดตรงๆเลยนะเฮลเกตและก็ไทเกอร์เนี่ยมันใช้ SP เป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมเขาก็เลยต้องมี SP ที่ต้องเยอะครับผมเพื่อการใช้แบบต่อเนื่องนะครับผมมันใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะไอ้ทั้งเฮลเกตทั้งไทเกอร์เลยนะครับผมเขาเลยต้องมีSP ที่ต้องเยอะเข้าไว้นะครับผมเยอะไม่พอแล้วก็ต้องรีเร็วด้วยนะครับและอัพกันเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่าเวลาปั๊ม SP เนี่ยมันจะได้ขึ้นแรงนะครับประมาณนี้พูดง่ายๆคือ SP เยอะเนี่ยทำให้เราสแปมสกิลได้รัวๆนั่นเองนะครับสูตรคำนวณของเฮลเกตอ่ะมันก็ใช้ SP นะฮะแต่มันใช้น้อยนะครับส่วนมากจะใช้เลือดซะมากกว่าก็ถ้าเล่นเป็นสายชูล่าเนี่ยสายอาชูล่าสไตร์เนี่ยไอกิโยตินฟีดอะไรเนี่ยก็อัพอินเยอะๆนะครับผมยิ่ง SP เยอะก็ยิ่งแรงอะไรประมาณนั้นนะครับผมสเตรนท์กับวิดคนลงอันไหนก่อน20 120ดีครับวิดครับผมแนะนำเป็นวิดเดี๋ยวตอนดันโอการ์ดเฮมเนี่ยมันจะมีรองเท้าสเตตัสของคลาส3มานะครับผมวิด120เนี่ยมันจะเพิ่มแม็ก HP อีกเยอะเลยอ่ะรู้ว่ามันเยอะเลยอ่ะครับส่วนมากจะใช้เลือดซะมากกว่าแต่ก็แล้วแต่การพิจารณาว่าจะเอาสเต็ง120เลยดีหรือเปล่าเพราะว่าสเต็ง120เนี่ยมันก็แรงไม่เยอะอ่ะครับส่วนมากที่เขาอัพ120กันซะส่วนใหญ่นี่ก็คือเพื่อของสวมใส่ครับผมเพื่อสเตตัสของสวมใส่อย่างวิด120เนี่ยอัพเพื่อรองเท้าวิดครับผมอัพเพื่อรองเท้าวิดส่วนสเตรนท์120เนี่ยก็อัพเพื่อรองเท้าสเตรนท์กับปากสเตรนท์นะฮะผมหน้ากากสเตรนท์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับสเตรนท์อ่ะลัก120เนี่ยก็เป็นเซตไพ่นะครับผมเซตกิมโบนะครับผมคลิปนี้ไม่มีครับผมแต่มีแต่ตารางนะฮะเราไม่แบบเดี๋ยวผมไปตั้งห้องว่าเข้าห้องน้ำแป๊บเนี่ยเนี่ยเหลี่ยมมนุษย์นี่เข้าห้องน้ำแป๊บสกิลจะเป็นประมาณนี้นะครับจ็อบแรกนะครับผมอัพไอ้กันผีกับตีผีเนี่ยเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฮิวเวล10นะฮะฮิวเวล10 AGI 10นะฮะแล้วก็นิวมา AB 10ครับผมสาเหตุที่เอาฮิวเต็ม10เนี่ยก็เพราะว่าเอาให้มันฮิวแรงแค่นั้นเองนะฮะอีซี่นะครับแล้วก็อัพมาเป็นสายสแนปเลยสแนปแล้วก็อัพเชนคอมโบ5ชูล่า5ฟิลลี่5แล้วก็เซนแล้วก็สติลบอดี้5นะครับมันจะเหลืออีก4 พอยต์เนี่ยตอนไฮคาร์ดเนี่ย4พอยต์เนี่ยเอาไปลงอะไรก็ได้แล้วแต่เลยเหลืออีก4พอยต์เนี่ยผมจะมาลงอะไรดีที่จริงเอาไปลงอะไรก็ได้นะฮะแต่ผมจะลงอินคิดเอจิเนี่ยอินคิดเอจิ1ลงอินคิดเอจิ1แล้วก็ไปลงฟรีนะฮะเอาไปลงฟรีให้มันเป็นแบบไม่รู้อ่ะผมจะลงเงี้ยนะแล้วพอมาเป็นคลาส 3เนี่ยให้เราพุ่งไปเลยเนี่ยพุ่งไปที่สกิลแฟตคอมโบมันจะใช้จ็อบ14นะฮะ14ถ้าจ็อบ14แล้วเนี่ยเราจะได้แฟตคอมโบเต็มแต่ความแรงของแฟตคอมโบเนี่ยจะแรงความแรงของมันทั้งหมดเนี่ยคือสกิลที่มันออกก็คือสกิลดราก้อนคอมโบนะครับดราก้อนคอมโบแล้วก็ฟอร์เทนเอ็มพายนะครับผมฟอร์เทนเอ็มพายแล้วก็ไทเกอร์แคนนอนแล้วก็สกายเน็ตโบนะครับพูดง่ายๆคือแฟตคอมโบเนี่ยถ้าจะแรงเนี่ยก็ต้องให้ไอ้สกิลทางผ่านของมันเนี่ยแรงไปด้วยนะครับซึ่งสกิลที่แนะนำก็คือ Tiger Cannon เพราะว่าสกิลแฟตคอมโบเนี่ยดาเมจหลักๆของมันคือ Tiger Cannon นะครับผม Tiger Cannon เนี่ยเป็นสกิลหมู่นะครับผม
ป็นสกิลหมู่เอาไป8เลยนะฮะไทเกอร์แคนนอนเนี่ยถ้าใช้กับมันโดยตรงเนี่ยสกิลแบบเพียวโดยตรงของมันเลยเนี่ยนะครับมันจะเสียเลือดเวล8จะเสียเลือด 16% แล้วก็ SP 8% เห็นไหมฮะถ้าเราใช้สกิลไทเกอร์แคนนอนแบบตรงๆแบบโป้งเดียวเลยเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเราใช้แฟตคอมโบเราจะไม่เสียเลือดและ SP เป็นเปอร์เซ็นต์เราจะเสียแค่ SP ที่สกิลแฟตคอมโบใช้เข้าใจไหมฮะคือถึงแม้ไทเกอร์แคนนอนเนี่ยจะออกแล้วก็ตามแต่เราจะไม่เสียเลือดของสกิลไทเกอร์แคนนอนพูดง่ายๆคือแฟตคอมโบเนี่ยมันทำให้ไทเกอร์แคนนอนเนี่ยไม่เสียเลือดนะฮะนี่แหละที่ผมสาเหตุที่ผมให้อัพแฟตคอมโบแล้วก็ไทเกอร์แคนนอนนะฮะจะเอาไทเกอร์แคนนอนเวล10เลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ผมเอาแค่8เพราะว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมอัพเวลเอาสกิลพอยต์2เนี่ยไปลงอย่างอื่นดีกว่าแล้วก็เอามาที่ไลซิ่งดราก้อนเนี่ยไอเรียกสกิลลูกแก้ว15ลูกเนี่ยผมอัพแค่5นะครับทำไมอัพแค่5เอาแค่ลูกแก้วแค่10ลูกก็พอแล้วก็ max HP เนี่ยจะเพิ่ม 7% แต่บางคนเนี่ยอัพเต็มเลยก็ได้นะครับจะอัพเต็มเลยก็ได้แต่ผมจะอัพแค่5ก่อนพออัพ5แล้วเนี่ยทางผ่านคุณจะเห็นไหมฮะว่ามันจะมีสกิลไอ energy เนี่ยมันคือสกิลถ้าเราเสียเลือดนะครับผมถ้าเราโดนโจมตีเนี่ยเราจะได้ลูกแก้วมานะครับผมจะได้ลูกแก้วนะครับแล้วก็เอาสกิลเนี่ยไปลงที่จุดเอาเลือดดีกว่านะครับผมแต่มันจะไม่พอนะครับผมซึ่งนั่นแหละฮะถ้ามันไม่พอเอาไปลงอะไรดีนะฮะเอาไปลงวินมิลครับผมเอาไปลงวินมิลเอาไว้สตันมอนเตอร์นะครับหรือไม่ลงก็ได้นะฮะประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จ็อบ40แล้วนะแค่ลงไอเนี่ยแค่ลง Rising Dragon Level 5เนี่ยก็จ็อบ40แล้วแล้ว10เลยก็ได้อ่ะ45จะไปลงอะไรอีกมันไม่พอแล้วนะฮะถึงจะจ็อบมันจะตัน60ก็เถอะอ่ะอันนี้ไปก็58แล้วนะฮะพอจะได้ Hellgate มาก็ Hellgate Level 2ก็60แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะถ้าจะเล่น Hellgate ไปด้วยเนี่ยต้องเสียแฟตคอมโบนะครับผมแฟตคอมโบเวล3นะฮะแนะนำแฟตคอมโบเวล3แล้วก็ต้องเสียไทเกอร์แคนนอนอีกนะฮะไทเกอร์แคนนอนจะได้แค่เวล5นะครับแล้วก็ฮิลเกตเต็มฮิลเกตจะได้แค่เท่าไหร่เนี่ยได้แค่7ประมาณเนี้ยนะฮะมันคือถ้าเราจะเอาฮิลเกตเต็มเนี่ยคือเราไม่มีแฟตคอมโบนะฮะเนี่ยนี่คือสายเฮลเกตแบบเต็มๆเลยเหลือสกิลอีกหนึ่งเอาไปลงวินมิลยังไงต้องลงวินมิลอยู่ละสกิลจะเป็นประมาณนี้ครับผมนะลองเอาไปเล่นกันได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ของเราต้องถึงนะฮะเฮลเกตเนี่ยไม่ใช่ว่าพัมเพื่อมันจะแรงด้วยตัวของมันเองนะเฮลเกตอะถึงมันจะไลท์ดีเลย์ไลท์หลอดก็เถอะนะสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับผมถ้าเล่นสายไทเกอร์แคนนอนคุณต้องเป็นเศรษฐีดูไบแล้วก็คุณก็ต้องมีกำลังซื้อปั๊มถ้าใช้ไทเกอร์แคนนอนเพียวๆเลยจะเสียเลือดแต่ถ้าใช้แฟตคอมโบที่มันออกไทเกอร์แคนนอนด้วยไทเกอร์แคนนอนอันนี้จะไม่เสียเลือดอธิบายง่ายๆอีกอันหนึ่งก็คือเราลากมอนมา10ตัวไทเกอร์แคนนอนต้องเสียปั๊มตอนแทงมอนแล้วก็เสียปั๊มตอนใช้สกิลแต่แฟตคอมโบเสียปั๊มแค่ตอนแทงมอนแฟตคอมโบเนี่ยความแรงของมันหลักๆก็คือไทเกอร์แคนนอนพูดง่ายๆก็คืออัพแฟตคอมโบแล้วก็ไปอัพไทเกอร์แคนนอนต้องพูดว่าดีคนละแบบไทเกอร์แคนนอนยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงยิ่งแม็กเลือดเยอะยิ่งแรงแต่มันจะใช้เลือดในการปล่อยพลังเฮลเกตยิ่งแม็กเลือดเยอะแล้วเลือดของเราเนี่ยน้อยเฮลเกตจะแรงดีคนละแบบครับผมเฮลเกตเป้าหมายเดียวไทเกอร์เป้าหมายหมู่แต่คุณต้องไปเอาตัวเข้าไปใกล้เพื่อใช้ไทเกอร์แคนนอนพูดง่ายๆคือไทเกอร์แคนนอนนี่คือมันเสี่ยงกว่าเฮลเกตเข้าดงวิสาดเข้าดงไหนเพื่อคุณจะไปเอาหมัด
ทั้งรุ่นของคุณไปต่อยเขาตุ้มแล้วคุณก็ตายกลับบ้านหรือว่าคุณจะอยู่สักประตูหน้าบ้านแล้วก็สกิลใส่เขาเฮลเกตระยะไกลไอ้แท็กเกอร์แคนนอนระยะใกล้ครับผมอ่ะแค่นั้นเองฉะนั้นแล้วครับผมเฮลเกตนิวมากันได้ไทเกอร์นิวมากันไม่ได้ดีคนละแบบผมเลยบอกว่าดีคนละแบบถ้าจะใช้ไทเกอร์ในการเก็บเลเวลผมก็ยังแนะนำให้ใช้แฟตคอมโบนะครับไทเกอร์ก็ฆ่าคนได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมฆ่าได้ครับผมแต่ต้องตีเขาโดนก่อนนะไทเกอร์เขานอนมีมิสนะครับมีมิสนะครับถ้าสมมุติเนี่ยเนี่ยในดงกิวอลเลยไอ้2ตัวเนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยเราพุ่งเนี่ยเราไปแทกเกอร์แคนนอนฮันตัวเนี่ยแม่งฟรีอย่างเยอะเลยเราแทกเกอร์แคนนอนไปปุ้งมิดเลือดเราหายประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเราแทกเกอร์แคนนอนเนี่ยแทกเกอร์แคนนอนพุ่งเข้าไปตีไอ้พีทคนนี้ตุ้มเนี่ยฮันก็โดนดาเมจนะฮะสมมุติว่าพีทโดน 11,000 ไอ้ฮันตัวนั้นก็โดน 11,000 นะครับแต่ถ้าสมมุติเนี่ยว่าเราตีฮันคนเนี้ยแค่ 5,000 เราระเบิดไอ้ฮันตัวเนี้ยไทเกอร์คันนอน 5,000 พีทมันก็จะโดน 5,000 นะครับประมาณนั้นไทเกอร์คันนอนเนี่ยส่วนมากถ้าเขาใช้ในวอร์เนี่ยเขาจะใช้กับพวกวิสาพวกตัวที่มันบางๆหรือไม่ก็แบบฟรีน้อยๆแบบพวกกระจอกอ่ะ